็นประเด็นที่พูดถึงกันเยอะเลยเพราะว่าคนที่ขับรถชนเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยและปรากฏว่าหลังจากที่ชนแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ชนแล้วหนีนะเพียงแต่ว่าชนแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้ไงทำให้ทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาร้อนใจก็เลยเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยกับสื่อเดี๋ยวไล่เรียงเลยนะครับเช้านี้ไปเริ่มต้นดูตั้งแต่กล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุนะครับกล้องวงจรปิดแถวถนนรามคำแหงคุณผู้ชมดูดีๆคลิปนี้รถยนต์เลี้ยวซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาพอดีเลยแล้วก็ชนพอชนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับนี่ตอน4ทุ่มเกือบ5ทุ่มของคืนวันที่25เมษาผู้ที่บาดเจ็บชื่อว่าคุณปรารถนาหรือว่าคุณติ๊กบาดเจ็บเพราะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนกับรถยนต์เนี่ยเบียดเขาหรือเปล่าหรือเปล่านะครับเพราะรถยนต์เนี่ยเลี้ยวซ้ายซึ่งทางคนเจ็บก็บอกรถเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วอาจจะไม่ได้เปิดไฟด้วยไหมมันก็เลยทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่สามารถที่จะคือไม่รู้ไงไม่ให้สัญญาณอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ซ้ายสุดด้วยพอรถยนต์จะเลี้ยวซ้ายมันก็เลยเบียดกันแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เลยคนขี่ก็เลยเจ็บนะจุดนี้ก็คือถนนรามคำแหงขาออกช่วงซอยรามคำแหง39ใกล้กับแยกลำสาลีทีนี้พอชนเสร็จคนขับรถคุณขุนเนี่ยก็ลงมาดูแล้วคุยกับผู้บาดเจ็บคนเจ็บเนี่ยเขาก็ไปโรงพยาบาลเขาส่งนะเขาส่งเอกสารนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยใบรับรองต้องหยุดงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยส่งไปให้กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่คุณขุนโดยตรงน่าจะเป็นผู้จัดการแหละนะเป็นผู้หญิงที่มาคุยด้วยแล้วสุดท้ายมันจะมีข้อความหนึ่งประมาณว่าเอางี้ดีไหมเดี๋ยวจะให้ค่าทำขวัญเนี่ย 7,000 บวกกับค่าซ่อมรถอีก 3,000 ตีกลมๆให้เลยนะเท่ากับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะให้ฝั่งคนเจ็บ 10,000 แต่ฝั่งของคนเจ็บเขาไม่ได้พอใจที่ 10,000 เพราะเขารู้สึกว่าเขาเสียหายมากกว่านั้นเรียกไป 30,000แล้วแม่ของคนเจ็บเองนะครับก็โทรศัพท์ไปคุยกับปลายสายบอกหมื่นหนึ่งมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าลูกสาวเนี่ยหยุดงานตั้งหลายวันไหนจะค่ารักษาพยาบาลอะไรอีกทำให้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าให้ได้แค่นี้ถ้าไม่พอใจก็เหมือนกับไปแจ้งความได้เลยซึ่งเนี่ยพอมันคุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายคลิปนี้มันก็เลยมาถึงสื่อมวลชนพอถึงสื่อมวลชนดูเหมือนคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับเราได้เจอกับคุณแม่ราตรีคุณแม่ของน้องติ๊กที่บาดเจ็บอะคุณแม่บอกว่าพอเรื่องมาถึงจุดนี้นะแม่ไม่ได้อยากได้ตังค์แล้วนะตอนนี้สิ่งที่แม่อยากได้คือคำขอโทษจากคุณขุนมาขอโทษผ่านสื่อเอาแบบแมนๆนะไม่ใช่หลบอยู่หลังผู้หญิงหรือว่าใครก็ไม่รู้ออกมาให้ข่าวเรื่องนี้เขาบอกไหมว่าเขาจะเยียวยายังไงเราขนาดไหนบ้างไม่ค่ะไม่ค่ะแม่บอกว่าขอเพิ่มหมื่นหนึ่งได้ไหมคะเป็นสองหมื่นเขาบอกไม่ได้ไหวแค่หมื่นหนึ่งแม่ก็เลยบอกว่าจะไปแจ้งความนะคะได้ค่ะเขาบอกแจ้งเลยค่ะแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็จบค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยค่ะนี่คือตอนคุยกับคุณแม่นักข่าวเราคุยกับคุณแม่หลังจากนั้นคุณแม่ไปรายการพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสค่ะพี่หนุ่มเนี่ยก็มีการติดต่อคุณขุนได้ก็สัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์เรื่องของค่าเสียหายตอนแรกคุณขุนบอกว่าถ้าผิดก็ยินดีรับผิดชอบแล้วก็จะชดใช้ค่าเสียหายพี่หนุ่มเขาสรุปรวมตัวเลขให้ทั้งค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลเนี่ยกลมๆ 30,000 ครับคุณขุนบอก 20,000 ได้ไหมอ่ะต่อรองต่อรองกลางรายการกันเลยลองฟังตรงนี้กันค่ะมีแม่ราตรีนะแม่ก็จากแต่ไกลเกลี่ยนะคะคุยกันดีๆเมื่อคุณขุนออกมาคุยกับคุณแม่แล้วอะค่ะแม่ก็ไม่อยากดำเนินคดีความไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโรงขึ้นศาลมันเสียเวลาทั้งสองฝ่ายเนาะคือตอนนี้เท่าที่พี่ดูกลมๆนะค่าใช้จ่ายอะผมขอค่าใช้จ่ายขึ้นมาให้คุณดูนิดนึง 29,078 บาท 30,000 กลมๆแต่เขาบอกเขาขอ 20,000 เขาขอ 20,000ถ้าเกิดคุณจะช่วยเขาทั้งหมดเลยได้ไหม 30,000 เลย 20,000 แล้วกันพี่ขอต่อ 20,000 นะแม่โอเคไหมได้ค่ะเพราะว่าน้องคุณออกมาพูดกับคุณแม่แล้วค่ะเรื่องนี้คือจบเลยค่ะจบตรงนี้ให้ทุกคนเป็นพยานให้สื่อเป็นพยานเลยคือจบอย่าไปกล่าวถึงน้องเขาอีกทางเสียหายอย่างอื่นอีกค่ะก็คือจบตกลงคุณให้ 20,000 นะได้ครับแล้วอีก 10,000 แม่ทำยังไงครับแม่ก็จะหาเองค่ะเพราะว่าไม่ต้องผมจ่ายให้แม่เดินทางไปหาแบบไม่ต้องไปเดินทางหาผมให้แม่กับน้องเลยขอบคุณค่ะจะได้จบตรงนี้ไปเลยขอบคุณค่ะนะครับผมก็ขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับที่ทำให้ไม่สบายใจนะครับค่ะขอโทษจริงๆครับผมแต่ยังไงพี่ก็ขอโทษน้องด้วยนะครับที่ทำให้บาดเจ็บนะครับค่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆฮะมันมองไม่เห็นจริงๆครับทีนี้คุณขุนไปอีกรายการนึงด้วยนะคุณขุนไปแล้วก็คือมันเท่ากับว่าเมื่อวานนี้ให้เห็นว่าการคุยกันเรื่องของตัวเลขค่าเสียหายเนี่ยมันจบ
มันจบกันตรงนั้นเพราะว่าตัวของคุณขุนเองก็บอกจะจ่าย 20,000 ใช่ไหมแล้วก็แต่ทีนี้มันไม่ได้จบแค่รายการซะทีเดียวเพราะว่าหลังจากจบรายการเนี่ยตัวของน้องติ๊กที่บาดเจ็บเนี่ยเขาก็ไปที่โรงพักด้วยนะครับเพื่อที่จะไปแจ้งความอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามันแค่ลมปากอ่ะมันไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นมันต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานซึ่งตรงนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสคุยกับคุณขุนหมายความว่ามีการต่อสายคุยแล้วคุณผุนก็พูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าเสียหายการรับผิดชอบให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโอนในส่วนของค่าใช้จ่ายให้น้องเลยใช่ไหมครับวันนี้จะใส่ซองเหรอครับโอนดีไหมครับมีสลิปจะได้น้องเขาจะได้รับเงินไปเลยอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่ล่าช้าไปอะไรเงี้ยคือแค่สงสัยว่าทำไมน้องเขาถึงแบบไปลงเพจอะไรแบบว่าทำไมแข็งผิดรูปอะไรแบบนี้ค่ะคือมันเลยทำให้ทางเราก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะคะพี่นี่น้องเขาก็พันแขนมาอยู่นะฮะตอนเนี้ยไม่ได้พันแขนจริงค่ะอันนี้รู้แต่หมายถึงว่าน้องเขาไม่ได้แข็งผิดรูปถูกไหมคะเพราะในวันที่เกิดเหตุน้องเขาแค่ข้อมือบวมเฉยๆเราอยู่ในเหตุการณ์เรารู้ค่ะกรณีแข็งผิดรูปมันก็ต้องคือคำว่าผิดรูปอะค่ะแต่น้องเขาก็ได้รับบาดเจ็บนี่ครับมันถูกมันก็มันต่างกันตรงไหนอะก็เอาไปว่าเดี๋ยวนัดหมายกันอีกทีมาพบกันมาผลเป็นการคุยกับผู้จัดการของคุณขุนค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไปดูใน IG ของคุณขุนเนี่ยที่โพสต์ล่าสุดคุณผู้ชมดูนะนี่คือเป็นวิวการทำงานอยู่บนภูเขาอะตอนนี้ติดถ่ายรายการอยู่ที่แก่งกระจานของเพชรบุรีเพราะฉะนั้นคุณขุนก็เลยโพสต์บอกว่าทำงานบนเขาสัญญาณมันหายากนะครับยังไม่ได้ลงจากเขานั่นเองแต่น่าจะรู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล่ะทัวร์ไปจอดรอเต็มเลยโอ้ยเมื่อวานนี้คนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแต่ว่าสรุปง่ายๆคือคนที่เข้าไปถามเข้าไปคุยใน IG คือพยายามจะสื่อไปถึงคุณขุนก็คือถามหาความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะนี่ก็เดี๋ยวลงจากเขาแล้วน่าจะคุยกันรู้เรื่องแหละคุณผู้ชม